อีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวพี่น้องครับมื้อนี้มาเบิ่งงัวนมใหญ่เด้อครับพี่น้องงัวนมบอดขางนึงเต่า1น้ำนมบ่มีให้ลูกกินครับคนลงเลยป้าเต๋อเอาลงค่ะซื้อจ้ะเอาลงซื้อจ้ะนี่ได้เฉพาะ3เต่าน้อยออกมาแล้วออกแล้วบ่เอาให้หมดแล้วเนาะบีบออกเลยป้าเต๋อนี่ครับเพราะว่านี่ตะมือ2มือมือที่3แล้วเนาะต้องบีบให้ออกเลยครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อเพิ่นก็เคยออกอยู่แล้วดิเพราะนมใหญ่แห้งลูกกินบ่ได้มันก็เลยบ่กินเลยถามเพิ่นเบิ่งเฮ็ดจังได๋แพ้ปฏิวัติแพ้ก่อนหัวแม่เจ้ามันเหมือนเป็นก่อนแข็งๆแพ้ไวเพราะว่ามันค่อยออกกันแล้วสำหรับมือใหม่เด้อมือใหม่หยิบเบิ่งตามนี่ได้เด้อครับพี่น้องมือใหม่สำหรับไม่ใช่พ่อเนาะให้หมดเลยป้าเตียวเขาบีบให้มันออกให้หมดเลยป้าต้องบีบออกให้หมดบีบออกให้หมดเลยบีบทางปลายมันก่อนป้าเตียวบีบแต่บนปลายมันก่อนเวลามันออกแล้วก็บีบจากข้างเทิงลงมาเลยเอาป้ายมันออกให้มันก่อนค่อยหุ่นโหดลงไปประเดี๋ยวค่อยๆหุ่นโหดลงหัดลงเรื่อยๆหัดลงเรื่อยๆจนหอดป้ายมวนบ่หวานมันตึงมันก็สิเก็บได้เนาะอือเก็บเลยเนาะจะเมื่อยมือบ่เบิ่งลูกเพิ่นไปนอนอยู่ก่อนน้องปลื้มใจนอนสลบสไลด์นี่เคยได้กินแต่คือโตดอกหวานคู่ออกหลายเติบเขาบอดีดบอเตอะไรเติบเติบบอเตอะค่ะซอยกันหลายๆคนหลายคนคิดเมื่อวานคอยลองบีบแล้วปฏิวมันบ่ออกมีบ่ติดสูตรก็ต้องเอาป้ายต้องเพิ่นแกะนี่สำหรับมือใหม่แกะบอนหัวมันน่ะบอนหูเนาะปฏิวเนาะบอนหูนมมันสิมีแบบเป็นแข็งๆบ่แข็งเลยแข็งเป็นสิวเป็นเหมือนสิวหัวแข็งเอิ้นว่าเลียนลูกไปเคยกันพ่อละติบ่พ่อละเลยเนาะเหี่ยวแตกเลยไม่แห้งหรอวะครับอันนี้แล้วก็ตำรวจหางเขาเหนียวคุณหนึ่งก็ดึงเข้าไว้เขาหย่ารอได้นี่อ๋อหาหย่ามาให้กินปกติเขาสิหมัดขาหมัดตัวให้มันติดยังเขาขุ่นได้นี่ปกติเขาสิหมัดยังออกอยู่ติดประตูบีบเลยอันนี้ถือว่ามีผู้ซอยหลายเลยเห็ดแบบหนุ่มนวลเงื้อขุ่นน้ำหย่าเมื่อแล้วนะเจ้าเมื่อละเดี๋ยวคอยไปหามาให้กินอีกพ่อลูกเนาะพ่อหลายเลยเนาะละเดี๋ยวไปหามาให้กินเด้อวันนี้พยายามให้มันกินก่อนนมหัวใหญ่เลยปล่อยเด้อหันเด้อเดี๋ยวเจ้าเดียวเด็กว่ะลูกขึ้นมากินนมวะหวานกินกับป้อนหัวนั่นเลยเดี๋ยวให้มันเอาหนามไปหลางๆกับป้อนมันนมก่อนนะคนป่าหลายๆเด้อครับที่มาให้ความรู้ครับมื้อใหม่ของเฮามื้อนี้สำหรับงัวที่หัวนมบอดครับพ่อพี่น้องหัวนมตันเสร็จแล้วเราก็สิไปหาเลี้ยงหัวแล้วแล้วนี่คือหมอขึ้นธงแม่ตะหมอประจำขอบของเฮาอันนี้เพิ่นแวะมาซอยซื้อๆได้นี่ขอบพระคุณมากๆค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าอภัยชัยมื้อนี้เดี๋ยวสิพาเอาอันนี้แกบครับแกบห้อยให้ของเอาแกบมาซะเป็นที่นอนบ่อยตื่นแท้ครับบ่อยมันตื่นมันแท้ก็เหนียวพลายเขียวหวานนี่ก็ส่งห่วงลูกบ่มียังเอาบดในมือไปทางพุ่นจ้ะไปทางบ่อนั้นเอาบดอยู่ในมือแล้วไม่ต้องกลัวตรงที่เขายืนกินหญ้านั่นแหละเขาชอบเหยี่ยวตรงนั้นอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องน้ำอันที่เป็นบ่อนอนงัวตัวนี้ก็สิแบ่งสัดแบ่งส่วนส่วนหลายก็สิไปเหี่ยวไปทายอยู่บ่อนพุ่นแหละบ่อนกินหยังกินบ่เจ้ากินแล้วแต่ว่ากินแต่หัวนมหน่อยอ
เดี๋ยวค่อยจับให้กินยามเอาหญ้ามาค่อยรอๆดูแต่หัวนมหน่อยวะรับคลิปนี่ก็มีความหูของเฮาก็คือว่าได้เอาหัวนมที่มันบอดเอาน้ำออกได้เนาะพี่น้องเอาน้ำนมออกได้เอาน้ำนมออกได้เพราะว่ามันมีหัวนึงที่ใหญ่กว่าหมู4หัวนี่3หัวปกติแต่ว่าหัวที่4นี่ใหญ่แห้งก็สามารถเอาออกได้แล้วครับพี่น้องจังค่อยสิรอให้เขาให้ลูกเขากินต่อไปเดี๋ยวค่อยเอาหญ้ามารอเดี๋ยวก่อนตอนนี้เขาหงุดหงิดอ่ะพี่ลือตะปูสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับนี้ซะก่อนครับพี่น้องฝากช่องอีสานแนวใหม่แชร์กับรักพัฒนามันได้ด้วยครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามนําแน่ครับคลิปนี้ไว้สำหรับนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ